ที่บริเวณแปลงนาสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลท่าข้ามซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายประสานจันยารักษ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้ามได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโยนต้นกล้าและปลูกดอกดาวเรืองเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีนี้โดยมีนายณรงศักดิ์หอมมาลัยในอำเภอชนแดนเป็นประธานนำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าประชาชนนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข้ามนักศึกษาวิชาทหารหรือรดจิตอาสาจากโรงเรียนชนแดนวิทยาคมทหารจากชุดปฏิบัติการมวลชนกองพันทหารสื่อสารที่11กองพลทหารม้าที่1ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันนำต้นกล้าพันข้าวไรเบอรี่โยนในแปลงนาพื้นที่กว่า5ไร่รวมทั้งร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรืองจำนวน 2,000 ต้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนซึ่งเป็นการศึกษาการทำเกษตรแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหวังให้เกิดการพัฒนาเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นนำองค์ความรู้การทำนาแบบเกษตรอินทรีย์โดยทำนาโยนกล้าแทนการทำนาหวานนาดำพร้อมหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพงดใช้สารเคมีช่วยทำให้ระบบนิเวศโดยรอบพื้นนามีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งการปลูกดอกดาวเรืองนั้นสีดอกดาวเรืองคือสีเหลืองซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงได้ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองให้ออกดอกบานสะพรั่งตั้งแต่วันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อนำไปใช้ประดับสถานที่ราชการสถานที่สำคัญในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่25-29ตุลาคมนี้เป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้พร้อมกันนั้นทางเทศบาลตำบลท่าข้ามยังได้ร่วมแจกกล้าพันไม้ฟรีอาทิแคนามะขามป้อมขี้เหล็กเพื่อให้ประชาชนนำไปปลูกในวันแม่เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งอาหารในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วยที่สนามหน้าอำเภอหล่มสักนายชนกมากพันนายอำเภอหล่มสักเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน86รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษาโดยมีนายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักนางทิตินันท์พัวช่วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นายทวีสินจันทสิงห์รองนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพระสงฆ์นิกรชาวอำเภอหล่มสักร่วมพิธีเป็นจำนวนมากต่อจากนั้นนายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักมอบหมายให้นายทวีสินจันทสิงห์รองนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักพร้อมคณะผู้บริหารเป็นผู้แทนร่วมพิธีทางศาสนามหามงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษาณหอประชุมอำเภอหล่มสักที่หอประชุมโรงเรียนชนแดนวิทยาคมอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์คณะครูนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี2560โดยมีนางวรุณีธีรพัทรานนท์ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานนายวุฒิศรีสรุตวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์และประธานให้โอวาทแก่นักเรียนและนักเรียนอ่านบทพรรณนาพระคุณแม่และกล่าวต้อนรับเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษประธานมอบกิตติบัตรแม่ตัวอย่างและลูกกตัญญูผู้ทำความดี19ห้องเรียนนักเรียนร่วมร้องเพลงค่าน้ำนมนักเรียนนำดอกมะลิกราบแม่โดยมีผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน700คนมีนักเรียนอวยพรวันแม่เป็นภาษาอังกฤษคือนางสาวสุรีมาศเครือแสงนักเรียนชั้นม.4/1เป็นภาษาจีนคือนางสาวปทุมมาศอ่าวคำนักเรียนชั้นม.6/4
เป็นภาษาไทยปนจีนโดยเด็กหญิงสุพิชญาศรีสุขนักเรียนชั้นม.1 ทับ 1และผู้ปกครองบางรายต่างร้องไห้ที่ลูกๆพากันมากราบแม่ในวันแม่ด้วยหัวอกของความเป็นแม่เต็มหอประชุมของโรงเรียนชนแดนวิทยาคมโดยคำแปลที่นักเรียนอวยพรวันแม่ได้กล่าวว่ากราบเรียนท่านประธานในพิธีท่านผู้อำนวยการคณะครูแขกผู้มีเกียรติและนักเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคมเนื่องด้วยวันนี้ทางโรงเรียนชนแดนวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2560สอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหาพัฒนาด้วยตนจนเติบใหญ่เพราะคนเก่งจะก้าวได้ยาวไกลเพื่อมาเป็นกำลังไทยให้แข็งแรงเป็นคำขวัญวันแม่ปี2560นายพิบูลย์หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับราษฎรผู้ยากไร้ตามโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 85,000 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่ที่16บ้านห้วยตะกัวตำบลวังพิกุลอำเภอบึง 3,000 โดยมีนายเสรีหอมเกษรในอำเภอบึง 3,000 ในฐานะนายกกิ่งกาชาดอำเภอบึง 3,000 กล่าวรายงานนางอังคณาหัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ข้าราชการกำมันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าและประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานกันเป็นจำนวนมากสำหรับการมอบบ้านให้กับราษฎรผู้ยากไร้ดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 85,000 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระชนมพรรษาครบ 85,000 พรรษาวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ได้มอบบ้านให้แก่นางรัตดาวันอาบสุวรรณราษฎรหมู่ที่16บ้านห้วยตะกั่วตำบลบางพิกุลอำเภอบึง 3,000 ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างเย็บผ้ารายได้เดือนละ 3-4,000 บาทนางรัตดาวันเป็นคนดีประกอบอาชีพสุจริตขยันขันแข็งช่วยเหลืองานส่วนรวมได้ดีตลอดมามีหนี้สินของกองทุนหมู่บ้านจำนวน 20,000 บาทนางรัตดาวันมีสามีชื่อนายรามินงามขำอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอนมีบุตร2คนคือเด็กหญิงกนกวรรณงามขำกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมและเด็กชายกิติพงษ์งามขำกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญโดยบุตรชายคนเล็กเป็นผู้ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิร่วมจิตอ้อม9เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์จากนั้นนายพิบูลย์หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดนายเสรีหอมเกษรในอำเภอบึง 3,000 และนางอังคณาหัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมทั้งภาคส่วนราชการและเอกชนได้ร่วมกันมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนถุงยังชีพเงินช่วยเหลือนางรัตดาวันและทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาของนางรัตดาวันสำหรับการก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าวใช้เงินที่ได้จากการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 50,000 บาทจัดซื้อวัสดุการก่อสร้างบ้านโดยมีผู้นำหมู่บ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและเพื่อนบ้านสละแรงงานในการก่อสร้างได้แก่งานก่ออิฐงานหลังคางานฉาบปูนงานเทพื้นทำรั้วบ้านและงานก่อสร้างทั่วไปรวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลได้สนับสนุนอุปกรณ์ทาสีและสีทาบ้านทั้งภายในและภายนอกที่วัดสว่างสามัคคีอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายประกรณ์ตั้งใจตรงนายอำเภอศรีเทพเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560จากนั้นนายประกรณ์ตั้งใจตรงนายอำเภอศรีเทพเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่หอประชุมอำเภอศรีเทพส่วนในช่วงเย็นที่วัดสว่างสามัคคีตำบลสักกรวดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายประกรณ์ตั้งใจตรงนายอำเภอศรีเทพเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560ในการนี้หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนพลเรือนทหารตำรวจกิ่งกาชาดอำเภอศรีเทพรัฐวิสาหกิจ
สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีจำนวนมากนอกจากนี้นายประกรณ์ตั้งใจตรงในอำเภอศรีเทพยังเป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้มอบให้กับนายบุญรอดขอวอนผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวและภรรยาซึ่งมือพิการในการนี้ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเทพได้สนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และแรงงานจากส่วนราชการทุกภาคส่วนพลเรือนทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอศรีเทพรวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นยางนาในพื้นที่จำนวนมากเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าพื้นที่กักเก็บน้ำบนดินและใต้ดินต่อไปบริษัทรัตนเภสัชยานยนต์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่คู่กับชาวเพชรบูรณ์มายาวนานกว่า60ปีได้ขยายกิจการไปตามอำเภอและตำบลต่างๆกว่า15สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นเจ้าของรางวัลศูนย์บริการยอดเยี่ยมระดับประเทศ10ปีซ้อนรัตนเภสัชยานยนต์บริการประทับใจที่คุณสอบถามได้จากคนรอบข้างชีวิตเราคนในครอบครัวพลเมืองของประเทศจะก้าวเดินอย่างไรในยุค 4.0 จะต่างคนต่างเดินหรือจะจับมือร่วมกันก้าวย่างเดินตามวิถีประชารัฐเรียนรู้เรียนเพิ่มร่วมแลกเปลี่ยนในรายการชวนคิดชวนคุยประชารัฐสร้างสรรค์เพราะเราคือครั้งปัญญาคู่คิดเคียงข้างชาวบ้านตามดูตามฟังทางเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นสร้างสรรค์สังคม100สถานีทั่วประเทศรวมถึงทีวียุค 4.0 บนมือถือ IPTและรายการรู้ทันข่าวทางสวททั่วไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ขอเชิญหน่วยงานสถานศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนวันวิทยาศาสตร์ประจำปี2560ในวันศุกร์ที่18สิงหาคม2560ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ชมนิทรรศการศาสตร์พระราชารัชกาลที่9ชมการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมโครงงานสะอาดและเครื่องกลการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันประดิษฐ์รถบรรทุกไข่ด้วยกระดาษการแข่งขันเส้นสปาเกตตี้จอมพลังการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์โทรศัพท์056-725-930และ056-721-907วันศุกร์ที่18สิงหาคม2560เชิญเที่ยวงานวันวิทยาศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกาเป็นต้นไปWe'll be right back.
ที่ห้องประชุมโรงเรียนกุลดิษฐ์วิทยานุสรณ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนในทุกระดับชั้นรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากต่างพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหามหาราชินีเนื่องในวันที่12สิงหาคมของทุกปีถือเป็นสุภวาระที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษานับเป็นมหามงคลวโรกาสพิเศษยิ่งยังความปราบปลื้มปิติยินดีมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ซึ่งทางโรงเรียนกุลดิษฐ์วิทยานุสรณ์จึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระกิตติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในฐานะแม่ของแผ่นดินผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและเพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีความจงรักภักดีตลอดจนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระองค์ท่านโดยมีดร.บัณฑิตครุฑทางคะผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนกุลดิษฐ์วิทยานุสรณ์พร้อมด้วยมิสวันวิมลครุฑทางคะผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทำการเปิดกรวยกระทงและถวายพานพุ่มทองพุ่มเงินตามด้วยผู้แทนครูตัวแทนผู้ปกครองตัวแทนสภานักเรียนตัวแทนนักเรียนร่วมถวายพุ่มทองพุ่มเงินตามลำดับจากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวสดุดีถวายพระพรพร้อมนำทุกคนร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชามหาราชินีจำนวน2รอบและประกอบพิธีอาศิรวาทโดยมีตัวแทนนักเรียนอ่านพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจภาคภาษาไทยภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาจีนตามด้วยชุดการแสดงแม่ของแผ่นดินจากนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 การแสดงชุดหัตถาครองพิภพจากชมรมนาฏศิลป์ดนตรีสากลการบรรเลงดนตรีไทยถวายพระพรการอ่านเรียงความแม่ของฉันของนักเรียนที่ชนะการประกวดทั้ง3ช่วงชั้นก่อนปิดท้ายด้วยการมอบดอกมะลิแด่คุณแม่พร้อมทั้งมอบกิตติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดและกิตติบัตรให้แก่แม่ดีเด่นในแต่ละห้องเป็นอันเสร็จพิธีที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท้ายดงบ้านวังกระดาษหมู่ที่2ตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายภาคภูมิศรีสมวงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท้ายดงร่วมกับตัวแทนจากบริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัดได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2560ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน117คนอายุตั้งแต่48ถึง90ปีเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีร่วมเทิดทูนและเผยแพร่พระกิตติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในฐานะแม่ของแผ่นดินผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและเป็นการแสดงความรักต่อแม่ด้วยการโอบกอดหอมแก้มและมอบดอกมะลิแก่แม่โดยแม่ลูกบางคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ต่างร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันใจจากความรักความผูกพันความกตัญญูกตเวทีจากลูกที่มีต่อแม่และจากแม่ที่มีต่อลูกอย่างสุดซึ้งอีกทั้งกิจกรรมในวันนี้เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสถาบันครอบครัวไทยตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผู้สูงอายุกับชุมชนโดยการให้ทุกคนนำกับข้าวใส่ปิ่นโตห่อมาจากบ้านเพื่อมานั่งล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งในโอกาสพิเศษวันแม่แห่งชาติปีนี้ได้มีคู่แม่ลูกซึ่งพ่อบ้าเรียนอยู่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท้ายดงแห่งนี้ด้วยกันถึง15คู่ได้ถือโอกาสนี้ป้อนข้าวป้อนน้ำกันไปมาเพื่อรำลึกถึงความหลังเมื่อครั้งเยาว์วัยที่แม่คอยห่วงใยต่อลูกแม้ขณะนี้จะอายุมากแล้วแต่ก็ยังคงรักคงห่วงใยอยู่เสมอเช่นเดียวกับนางเปืองยศปัญญาอายุ78ปีกับนางคำเผื่อนศรีชาหลวงอายุ60ปีสองแม่ลูกที่ต่างผลัดกันป้อนข้าวป้อนน้ำกันไปมาสร้างความอบอุ่นภายในงานเป็นอย่างมากสำหรับกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติทุกปีนั้นปกติเรามักที่จะเห็นว่าแม่หรือผู้ปกครองจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนของลูกแต่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นกลับได้เห็นลูกๆเดินทางไปร่วมกิจกรรมกราบแม่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุแทนนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมแห่งความรักและความอบอุ่น
นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่เวียนมาบรรจบในวันที่12สิงหาคม2560ณบริเวณแหล่งน้ำบึงสามพันล่างหมู่ที่5ตำบลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์และอำเภอบึงสามพันองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันกำนันผู้ใหญ่บ้านและพ่อค้าประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระชนมายุครบ85พรรษาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์มีพระพรานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนให้ส่วนราชการเกิดการบูรณาการความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนโดยกรมประมงได้มอบภารกิจให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในโอกาสนี้จำนวนทั้งสิ้น1ล้าน9ตัวโดยจัดให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปล่อยยังแหล่งน้ำต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 600,000 ตัวและปล่อยในแหล่งน้ำบึง 3,000 ล่างในวันนี้จำนวน 409 ตัวประกอบด้วยพันธุ์ปลาบึกจำนวน9ตัวปลาหมอไทย 45,000 ตัวปลาสร้อยขาว 20,000 ตัวและปลาตะเพียนขาวจำนวน 335,000 ตัวที่อาคารอเนกพิรมอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์พระมหาภูสิทธิ์ปัญญาทโรเจ้าคณะตำบลบัววัฒนาตัวแทนคณะสงฆ์ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหนองไผ่นำข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่ปลากระป๋องมาม่าน้ำปลาน้ำมันพืชยารักษาโรคยากันยุงยาสีฟันผงซักฟอกน้ำดื่มและอื่นๆพร้อมเงินสดที่ช่วยกันบริจาครวมกว่า 14,880 บาทเพื่อเตรียมนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนครตามที่จังหวัดสกลนครได้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เป็นบริเวณกว้างและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากโดยมีกำลังพลจากกองพลทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่3กองพันทหารม้าที่13พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอหนองไผ่30กำลังขนย้ายสิ่งของบริจาคขึ้นรถทหาร FTS 2ตันครึ่งจำนวน1คันและรถ6ล้อฮีโน่ไดน่าจำนวน2คันเพื่อนำสิ่งของทั้งหมดไปรวบรวมที่วัดพระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนนำไปพิจารณาดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวจังหวัดสกลนครที่ประสบอุทกภัยตามที่เห็นสมควรตามลำดับต่อไปอารยาเก่งอารยาทำงานหนักอารยา จึงป่วยอารยาต้องการเติมพลังแต่คิดไม่ออกว่าจะทำยังไงอารยาตัดสินใจออกเดินทางเพื่อเติมพลังในวันหยุดตามลำพังไปเลยเอ็ดดี้แท็กซี่จิบชาและประทานอาหารเพื่อสุขภาพทำงานฝีมือลดได้ปะลดหน่อยนะจะลดไม่ลดดิฉันชื่ออาริยา
มาเที่ยวคนเดียวไปเดี๋ยวสุกี้ไปส่งสุกี้รู้จักพะเยาไหมสุขฤทธิ์ททส่งเสริมให้ทุกคนให้รางวัลกับชีวิตด้วยการออกท่องเที่ยวและผจญภัยไปชาร์จแบตไป